สวัสดีครับผมธีรเศรษฐ์จิรพัฒน์ชาญเดชเรากลับมาพบกันอีกครั้งในวิดีโอตัวที่2นะครับในซีรีส์ Phone Gap for Android สำหรับ Mac OS X หลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งตัว Eclipse นะครับแล้วก็ Android SDK ให้พร้อมสำหรับการพัฒนา Mobile Application ด้วย Phone Gap ไปแล้วในวิดีโอตัวแรกนะครับมาในวิดีโอนี้ผมจะบอกวิธีการในการ Setting up โปรเจกต์ใหม่นะครับเวลาที่คุณจะเริ่มพัฒนา Android Application โดยใช้ Phone Gap บน Eclipseสำหรับการเริ่มต้นนะครับเราจะทำการ create project ใหม่ขึ้นมานะครับไปที่ไฟล์ new author นะครับแล้วก็เลือกเป็น Android application project จากนั้นกด next ครับหลังจากกด next แล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนที่เป็นหน้าต่างขึ้นมาให้เรา setting นะครับค่าของ project ต่างๆที่เราต้องการทำงานด้วยอย่างเช่นในส่วนแรกเนี่ยครับเราจะเป็น application name project name แล้วก็ package name ครับสำหรับ application name เนี่ยก็คือเป็นชื่อ apps ของเราเวลาที่มันขึ้นไปอยู่บน Google Store Google Play Store นั่นเองนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็น next glow นะครับ wow นะครับส่วน project name ตรงนี้จะเป็นส่วนที่ปรากฏอยู่ใน Eclipse แล้วก็ในการทำงานนะครับส่วนที่3ส่วนของ package name เนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับการพัฒนา Android applicationpackage name เนี่ยก็จะทำหน้าที่คล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชนของแอปพลิเคชันของคุณบน Google Store นั่นก็คือจะมีได้เพียงหนึ่งเดียวครับโดยส่วนใหญ่ที่เราจะใช้เทคนิคการตั้งชื่อเนี่ยเราก็จะเป็นในลักษณะของการ reverse web domain นะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยจะเป็น nextflow.in.th นะครับผมก็จะเขียนเป็น th.in.nextflow แบบนี้เข้าไปนะครับส่วนที่เป็นของ build SDK นะครับก็คือเราจะใช้ตัว SDK ของ Android เวอร์ชันที่เท่าไหร่ในการ build ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น SDK minimum required SDK เนี่ยก็จะเป็น SDK ของ Android เวอร์ชันต่ำสุดที่แอปของคุณจะรองรับนะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมจะปรับเป็น 2.3 แล้วกันนะครับส่วน build SDK จะใช้เป็น Android 4.1นะครับส่วนอื่นก็คือถ้าเกิดไม่ต้องการปรับแต่งอะไรก็เว้นไว้ก่อนนะครับกด next ครับจะเข้าสู่ส่วนของการกำหนดนะครับไอคอนซึ่งในส่วนนี้ถ้าเกิดยังไม่ต้องการปรับแต่งอะไรก็สามารถข้ามไปก่อนได้เราสามารถกลับมาทำงานส่วนนี้ได้ที่หลังนะครับกด next ครับพอกด next เนี่ยจะเป็นส่วนของ create activity นะครับคนที่พัฒนา Android app อยู่แล้วก็น่าจะเข้าใจว่าAndroid App เนี่ยใช้ Activity อย่างไรแต่ในสถานะนี้นะครับเราจะเลือกเป็น Blank Activity นะครับตามที่แบบฟอร์มกำหนดไว้ให้ฉะนั้นกด Next ครับก็จะเป็นส่วนที่เขาให้กำหนดว่าไอ้ Blank Activity ใหม่ที่คุณเลือกในหน้าต่างที่แล้วเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรซึ่งโดยทั่วไปตอนนี้เราจะเว้นไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าส่วนของ Hierarchical Parent เนี่ยไม่ได้มีการเลือกอะไรเข้าไปข้างในกด Next ครับก็จะเข้ามาสู่ขั้นตอน install dependency ซึ่งตัว Android SDK ที่คุณทำการติดตั้งบน Eclipse เนี่ยเขาจะเช็คว่าเอ๊ะตัว Android project ของที่กำลังสร้างเนี่ยมันต้องการ library หรือ SDK ตัวอื่นไหมจากการที่คุณทำการ setting มาซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าไม่มีเนี่ยมันก็จะทำการถามให้คุณ install upgrade นะครับซึ่งจากตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคลิก install upgrade ได้จาก panel ตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำการดาวน์โหลดนะครับตัวไลบรารีที่จำเป็นมาติดตั้งในเครื่องของคุณเพิ่มเติมนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ไปต่อนะครับดังนั้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการกดนะครับแล้วก็ติดตั้ง SDK สักเล็กน้อยให้พร้อมสำหรับการเริ่มต้นของเรากันแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่ตัว Android SDK บน Eclipse ของเราเนี่ยทำการดาวน์โหลด SDK ที่จำเป็นนะครับในการที่จะ build project app ที่คุณทำการกำหนดในปัจจุบันเนี่ยมาได้แล้วนะครับมันก็จะถามให้เราติดตั้งนะครับก็เป็นติดตั้งนะครับ accept all แล้วก็กด install ปุ๊บ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 โหเร็วมากนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถกด finish ได้แล้วนะครับจากตรงจุดนี้เราก็ทำการกด finish ครับปุ๊บปิ้งเราก็จะได้ตัว Android Application Project เนี่ยมาอยู่ใน Eclipse ของเราแล้วนะครับขั้นตอนนับตั้งแต่ตอนนี้ไปเนี่ยเราจะทำการนำไฟ
ไฟล์ต่างๆที่เราได้จากโฟนแกปที่ดาวน์โหลดมาจากโฟนแกป .com นะครับในวิวตัวแรกที่เราดูกันเอามาใส่ในตัวโปรเจกต์ของเราครับดังนั้นขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์ World Wide Web นะครับ www ที่โฟลเดอร์ asset ที่อยู่ในโปรเจกต์นะครับอย่างเช่นในที่นี้ก็เลือกเป็น new folder แล้วก็ใส่ชื่อเป็น www นะครับกด finish ก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ www อยู่ในโฟลเดอร์ asset ที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราดังภาพครับจากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์ phonegap นะครับที่เราทำการ unzip มาจากไฟล์ที่ได้มาจาก phonegap.com เข้าไปใน lib folder เข้าไปใน android folder ก็จะเห็นว่ามีไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์อยู่จำนวนหนึ่งนะครับเห็นว่าเราจะใช้เพียงบางส่วนเท่านั้นนั่นก็คือไฟล์แรกครับไฟล์ cordova ตามด้วยเลขเวอร์ชันนะครับในตอนที่ผมอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน 2.0.0 จะสำหรับคุณถ้าเป็นเวอร์ชันที่แตกต่างไปจากนี้นะครับก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้ไม่แตกต่างกันนะครับทำการ copy แล้วก็เอาไปวางในโฟลเดอร์ lips ที่อยู่ในโปรเจกต์ครับ pass ลงไปก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับดังภาพกลับมาที่โฟลเดอร์ Android นะครับตัวต่อไปที่จะ copy มาก็คือไฟล์ .js ก็คือไฟล์ JavaScript นั่นเองจะขึ้นชื่อด้วย Cordova dash แล้วก็ตามด้วยเลขเวอร์ชันนะครับ copy เอามาวางไว้ในโฟลเดอร์ World Wide Web ที่อยู่ในโฟลเดอร์ Asset ก็จะได้เป็นดังภาพนี้ครับจากนั้นนะครับส่วนสุดท้ายที่เราจะทำการ copy มาไว้ในโปรเจกต์ของเราก็คือโฟลเดอร์ XML นะครับก็คือตัวนี้นี่เองทำการ copy แล้วก็เอามาวางไว้ในโฟลเดอร์ res นะครับขยายออกมาให้ดูจะเป็นแบบนี้ครับผมพอเราทำการ copy โฟลเดอร์ XML เนี่ยมาวางไว้ในโฟลเดอร์ res ที่อยู่ใน Android Application Project ของเราแล้วขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นการที่เราไปเช็คในส่วนของ Android Application Project ว่าไฟล์ cordova.jar ของเราเนี่ยมันอยู่ใน build path หรือยังให้ทำตามดังนี้นะครับคลิกขวาที่ folder lips ไปที่ build path เลือก configure build path นะครับจะปรากฏเป็นหน้าต่างขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ซึ่งจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีตัวไฟล์ .jar ของเราเนี่ยอยู่ในลิสต์ด้วยนะครับเราก็ทำการกดปุ่ม Add Jar ด้านข้างแล้วก็เข้าไปในโปรเจกต์ของเรานะครับเข้าไปในโฟลเดอร์ Lips แล้วก็เลือกไฟล์ Jar ของเรากดโอเคครับก็จะเห็นว่าตอนนี้ไฟล์ .jar ของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในลิสต์ของ Java Build Path แล้วก็ทำการกดโอเคกดโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำการเปลี่ยนนะครับไฟล์ Java ตัวหลักของเราในโฟลเดอร์ source นะครับหรือ src นะเปิดออกมาก็จะเห็นว่าเป็นไฟล์ Java เพียงหนึ่งเดียวของเราในที่นี้ครับ double click ครับเพื่อเปิดมันขึ้นมาปิ้งนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเขียนภาษา Java หรือครับเฮ้ยอะไรเนี่ยอูแบบนะมองแล้วรู้สึกหน้ามืดตามัวอย่าตกใจนะครับเราจะเข้ามายุ่งกับส่วนนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับในโอชุดนี้นั่นก็คือเราจะทำการนะครับเขียนโค้ด Java บางส่วนนะครับเพื่อให้ตัว Android Application Project ตัวนี้เนี่ยสามารถไปเรียกนะครับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ World Wide Web ที่เราสร้างเอาไว้ได้อย่างถูกต้องนะครับโอเคมาเริ่มกันดีกว่านะครับตรงส่วนด้านบนนี้ครับจะเห็นว่ามีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านหน้าพวก statement นะครับที่ชื่อว่า import android os bundle บลาๆๆอย่างนี้นะครับทำการกดนะครับมันก็จะขยายออกมาให้เราทำการเพิ่มนะครับ import อีกตัวหนึ่งลงไปด้านล่างแต่ในที่นี้เราจะเปลี่ยนเป็น org.apache.cordova.star นะครับแบบนี้นะจากนั้นครับบรรทัดถัดมานะครับก็คือที่เป็น public class main activity extend activity เราจะทำการลบนะครับส่วนนี้ออกไปแล้วก็ใช้เป็น droid gap แทนจากนั้นนะครับส่วนที่อยู่ถัดมาแล้วครับคือจะเป็นฟังก์ชันนะครับหรือที่คุณรู้จักกันในส่วนของ method คือ onCreate นะครับเราจะทำการแก้ไขบรรทัดนี้ครับที่เขียนโค้ดคำสั่งว่า setContentView นะลบออกไปนะจากนั้นก็พิมพ์เป็น super load URL พิมพ์ตามดังนี้นะครับ
เป็นไฟล์ Android Asset World Wide Web index.html ก็คือจะชี้เป้าไปยังไฟล์ HTML ที่อยู่ในโฟลเดอร์ World Wide Web ที่อยู่ในโปรเจกต์ของเราตอนนี้นั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมเซมิโคลอนปิดนะครับโอเคดังนั้นตรงนี้นะครับพอมาถึงขั้นตอนนี้เนี่ยคุณก็คงจะพอมองภาพออกแล้วว่าพวกไฟล์ HTML CSS JavaScript ทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปอ้างอิงแล้วก็รวมอยู่ในโฟลเดอร์ World Wide Web ส่วนนี้นะครับเราจะยังไม่ไปยุ่งเกี่ยวส่วนอื่นเลยนะตลอดการพัฒนาตัว Android Application ด้วย Phone Gap ของเราครับเพียงเท่านี้ก็จะครบถ้วนกระบวนการในการเตรียมนะครับโปรเจกต์ Android Application ของเราเนี่ยให้พร้อมสำหรับการพัฒนาด้วย Phone Gap นะครับแล้วก็พวกเว็บเทคโนโลยี HTML CSS JavaScript เดี๋ยววิดีโอตัวต่อไปนะครับเราจะมาดูว่าถ้าเกิดเราต้องการทดสอบตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยบน Emulator และบนอุปกรณ์นะครับจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงสำหรับวิดีโอตัวนี้ยินดีด้วยครับคุณพร้อมที่จะพัฒนา Android Application ด้วย PhoneGap จากจุดนี้แล้วครับสวัสดีครับ